มาดูทางฝั่งของ AOT กันบ้างครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็ได้รับอานิสงส์จากในเย่ของตัวเลขการท่องเที่ยวในบ้านเราที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของกระทรวงคมนาคมมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ คุณศักดิสยามชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องบอกว่ากระทรวงคมนาคมนะจะใช้มาตรการนําเงินรายได้ค่าโดยสารและก็บริการสนามบินของสนามบินหลักทั้ง6แห่งที่อยู่ภายใต้บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมาชนหรือว่า AOT ครับต้องแบ่งรายได้ไม่เกิน10%หรือว่าสูงสุด ปีละประมาณ2,600ล้านบาทให้กับกองทุนสนามบินภูมิภาคที่ดูแลโดยกรมท่าอากาศยานหรือว่าทอยเอนี่ยทั้งหมด28แห่งด้วยกันนะครับทั้งนี้ดังนั้นถามว่าเอาเงินไปทําอะไรเขาจะเอาเงินไปพัฒนารันเวย์สนามบินภูมิภาคทั้ง28แห่งให้มีรันเวย์ยาวประมาณสัก2,400เมตรครับซึ่งก็สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่200ถึง300ที่นั่งได้ซึ่งก็อีกในย่าหนึ่งก็คือเป็นการกระตุน้นรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้มากกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้นนนเไไกกนี่ยู่่ที ประมาณปีละ500ล้านบาทการเพิ่มรายได้อีกประมาณ500% 5เท่าเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาสนามบินเป็นไปด,ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ครับเพราะว่าถูกกาหนดในพรบขนส่งทางกาศในฉบับใหม่นะครับในปี2562ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยกฎหมายะเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการเสนอกฤษฎีกาให้มีการตีความนะครับหากว่าได้รับความเห็นชอบจะประกาศใช้ต่อไปตามที่กฎหมายน่ะก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถประกาศบังคับใช้ได้นะครับซึ่ง AOT เนี่ย จะต้องแบ่งไรายได้ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออกซึ่งก็จะรวมไปถึงค่าบริการจัดจราจรแล้วก็ค่าจอดเครื่องบินตลอดจนค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับ ซึ่งทางด้านของคุณศักสยามนี่ก็บอกว่าสําหรับตัวบทกฎหมายก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารสนามบินที่ใช้เพื่อสาธารณะเป็นการทั่วไปให้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีที่มีอํานาจกําหนดให้เจ้าของหรือว่าผู้บริหารสนามบินที่เป็นเอกชนเนี่ยนะครับซึ่งความหมายก็คือ AOT เนี่ยนะฮะนำเงินรายได้ที่จัดเก็บนําเข้าสู่กองทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานเพื่อเป็นการพัฒนาสนามบินแล้วก็ปรับปรุงตลอดจนสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับ ทางด้านของตนเองก็ต้องการอยากจะยกระดับสนามบินของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวผ่านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ในสนามบินไทยนะครับก่อนที่จะก้าวไปสู่หับ การบินของภูมิภาคอาเซียนหรือว่าการเป็นศูนย์กลางทางก,การบินของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตเนื่องจากว่าการขนส่งทางการบินเป็นขนส่งหลักนะครับสัดส่วนก็คือ90%ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับถ้าว่ามีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้นจากต่างประเทศได้ตรงนี้ก็จะทําให้เม็ดเงินการท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเศรษฐกิจโดยภาพรวมก็จะฟื้นกลับขึ้นมาได้